เราจะมากินเซเวนทีนไอศครามเป็นไอติมอันนี้ก็ซื้อมาจากลอสันอีกแล้วนะให้ดูก่อนให้ดูกันนี่ของเบลมาของเบลมาของเบลสีชมพูอันนี้ราคาเท่าไหร่นะ26ของพี่เท่26ของเบล25ราคาต่างกัน1บาทอีกแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านก่อนเลยละกันอันนี้คือจากแบรนด์กูริโกะนะครับ17 Ice อันนี้เป็นรสเลมอนชีสนะครับแล้วก็ผสมเชนเลมอนด้วยดูรอบๆดูรอบส่วนของเบลขออ่านหน่อยของเบลนะถูกกว่าของพี่เท่บาทหนึ่งโยเกิร์ตแล้วก็มีชิ้นของสตรอเบอรี่ด้วยนี่นี่ของเบลนะโอ้ยเพื่อนๆอยากกินสีไหนคอมเมนต์มานะโอเคเราจะมาเปิดพร้อมกันเลยแต่ของพี่เท่รูปสวยกว่านะดูดิเป็นรูปหมีแบแบพร้อมกันเลยอ้าวเปิดโอเพนตรงนี้เหรอโอเพนอย่างนี้นะทำไมถึงโอเพนแบบนี้ถ้ามาถึงโอเพนอย่างเงี้ยไม่ได้โอเพนตรงนี้หรอโอ๊ะโอเพนยังไงอะน่าได้กินไอ้เละเทะแล้วเนี่ยเออหรออ๋อมันหมุนไปแต่ของพี่เด้มันกินไปแล้วว่ามันกินกระดาษอ่ะใช้นิ้วจิกแล้วนะมันหมุนแบบนี้เพื่อนๆดูนี่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 ได้เข็นเนื้อไอศกรีมแล้วอ๋อหลุดฝาหลุดออกมาแบบนี้เลยโอ้โหเป็นกลิ่นเฮ้ยของพี่เท่ก็เหมือนโยเกิร์ตแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นชีสนะเป็นเลมอนชีสแต่กลิ่นแบบคล้ายๆโยเกิร์ตเลยนี่เป็นแบบนี้น่ากินไหมลองเดียวได้ยังของเบลเห็นชิ้นไอ้นี่ด้วยเอ้ยเห็นเป็นจุดๆไหมนี่ในจุดๆโอ้ยนิ้วโดนจุดๆคือชิ้นเลมอนนะนี่นะชิ้นเลมอนเห็นป่ะเห็นป่ะมันจะมีจุดๆนี่อ่ะเรามากินพร้อมกันเลยแล้วกันนะว่าจะอร่อยไหมเป็นเลมอนเลยนุ่มนี่ขนาดเราเอาออกมาจากช่องฟรีซของเราด้วยนะทุกคนคือมันนุ่มเป็นไงบ้างของเบลหวานหวานเปรี้ยวเป็นสตรอเบอรี่ออกไหมเป็นสตรอเบอรี่เลยเขามีแท็กเจอร์ให้เคี้ยวด้วยนะไอ้นี่แหละไอ้จุดๆนั่นแหละมันก็คือเป็นชิ้นของเลมอนส่วนของเบลเป็นชิ้นสตรอเบอรี่นี่เห็นป่ะมันจะเป็นชิ้นๆอย่างนี้มันก็จะเคี้ยวแบบกรุบกรุบกรุบย้อนสัมผัสคือแบบมันกินแบบนุ่มๆเลยอ่ะไม่แข็งนะกัดได้ไม่เสียวฟันนี่คือเรื่องราวในคลิปนี้อยากให้กินอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามานะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนนี้ไปละเหมือนโยเกิร์ตเหมือนกันแล้วเนี่ยคอมเมนต์เหมือนโยเกิร์ตไหมก็เหมือนรสโยเกิร์ตเลยนี่ใช่ไหม